ีครับวันนี้เราจะมาทดสอบไดโล3แกนนะครับซึ่งตอนนี้ผมเอามาติดที่ตัว 3D นะครับมาดูประสิทธิภาพนะครับว่าถ้าเราติดไดโล 3D แล้วจะเป็นยังไงอุปกรณ์แต่ละตัวก็ดูดิโอเคมาดูกันครับข้างแรงนะครับเฮ้ยทำไมไปเนี่ยทำไมอ่ะเอาอันนี้แหละอ่ะไปดีกว่าไปดีกว่า